ันนี้ลุงหนอพามาทำความเข้าใจนิดหนึ่งเรื่องสายคล้องกล้องลุงบอกเลยว่าอาจจะเป็นปัญหาโลกแตกหรือไม่แตกไม่รู้นะฮะแต่ว่าเป็นคำถามที่ลุงหนอเจอบ่อยลุงหนอครับสายกลมเนี่ยลุงห้อยกับกล้องฟิล์มไว้เนี่ยยอดฮิตเลยยี่ห้อไหนออกมาก็ทำสายกลมลักษณะนี้สายกลมกับสายใหญ่สายแบนๆนะฮะอันไหนมันเหมาะสมกับการใช้งานเหมือนกันหรือต่างกันเป็นยังไงลุงหนอก็เลยบอกว่าถ้าใช้สายเล็กกับกล้องเล็กๆน้ำหนักเลนส์เบาๆใช้สไตล์พวกนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ารูปแบบของสายพวกนี้มันก็เน้นแฟชั่นส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยไอ้สายกลมนี่ฮิตไปทั่วโลกเลยนะจุดเด่นของการใช้สายพวกนี้เห็นไหมมันง่ายมากเล็กๆสั้นๆได้เลยเวลาจะถ่ายรูปบางท่านก็แบบลุงหนอก็เป็นนะพันข้อมือแล้วก็กดงี้เลยมันง่ายมากเลยเพราะว่ามันไม่เทอะทะไม่เกะกะนี่คือรูปแบบของสายกลมนะครับส่วนสายแบนอ้าวสายขนาดใหญ่แล้วกันก็ต้องกับกล้องแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยปึกๆใหญ่ๆเนี่ยเราใช้ให้มันกว้างๆเพราะรูปแบบสายพวกนี้มันออกแบบมาเพื่อผ่อนแรงนะฮะคือพอมันกว้างปุ๊บเนี่ยเวลาเพื่อนสะพายเพื่อนๆสะพายกันใช้งานเห็นไหมรู้สึกเดินยุบหนอรู้สึกเลยนะว่ามันสบายกว่ากันเยอะเลยเพราะว่าด้วยความกว้างของสายที่เขาออกแบบให้และยุคปัจจุบันนี้สายบางรุ่นยกตัวอย่างพิกดีไซน์เนี่ยเมื่อก่อนถ้าทั่วไปมันก็จะติดมาเป็นสายที่อยู่ในกล่องกล้องที่มากับพร้อมกล้องตอนเราซื้อแต่ตอนหลังพิกดีไซน์เขาทำเนี่ยนี่เป็นยุคใหม่นะเนี่ยมันดีมากเลยถ้าเรารำคาญแล้วก็ปลดออกเห็นไหมนี่คือสายยุคใหม่ที่ลุงหนอว่ามันตอบโจทย์นะมันค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าประเด็นคลิปนี้ก็คือว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่าลุงครับเนี่ยดีมากเลยเลนส์หนักๆกล้องใหญ่ๆดีมากเลยลุงหนอแต่เวลาผมถ่ายรูปพฤติกรรมผมกลับเป็นอย่างนี้พันข้อมือแล้วกดเนี่ยความรู้สึกลุงหนอก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันก็พลุงพลังหน่อยนะเพราะว่าเขาเรียกได้อย่างเสียอย่างนะครับเห็นไหมอยู่ที่สไตล์ใช้งานไม่มีถูกผิดนะฮะตรงนี้คือบางทีมันตอบไม่จบอะลูกค้าลุงเข้ามาลุงบางทีลุงก็อธิบายเรื่องกล้องบางท่านบอกว่าลุงหนอครับเอากล้องใหญ่มาใส่สายเล็กผมก็ใช้อยู่นะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปปุ๊บผมใช้พันข้อมืออย่างที่ลุงหนอบอกแต่เวลาผมถือทั้งวันหรือว่าสะพายเฉียงมันเจ็บแต่นั่นก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งเพราะว่าเนี่ยได้อย่างเสียอย่างจริงๆลุงอย่างลุงหนอถามลุงหนอใช้แบบไหนลุงหนอใช้ DF ลุงหนอก็ใช้สายกลมเพราะว่าเลนส์ DF ลุงมันไม่ใหญ่เบาๆถือได้สบายเลยและลุงเป็นคนที่พฤติกรรมอย่างเงี้ยถ่ายรูปลุงจะพันข้อมือก่อนการตกแล้วลุงก็กดลุงจะไม่ชอบสายใหญ่เพราะว่าบางทีมันดูพลุงพลังไปนะครับอ้าวคลิปเนี้ยตอบคำถามก็สักทีนึงเพราะว่ามันไม่มีถูกผิดหรอกครับแต่ว่าวิธีการนำเสนอวิธีการมาร์เก็ตติ้งการขายของสินค้าพวกสายคล้องเนี่ยมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไปอยู่ที่เพื่อนๆและชอบแนวไหนแอปพลายแนวไหนนั่นแหละตัวเรานะครับอ่ะกล้องใหญ่ลุงหนอว่าสายใหญ่ดีกล้องเล็กเอาอย่างเงี้ยบางท่านกล้องเล็กใส่สายใหญ่ก็มีเขาชอบความเท่อันนั้นไม่ว่ากันนะอ้าวสองแบบนี้นะสายที่ร้านมีเป็นร้อยแบบเลยแวะมาลุงแนะนำให้นะ